ม่เขาบอกว่าชีวิตเนี้ยอยากเป็นแม่ชีใช่ค่ะเขาไม่ได้อยากเป็นดารารู้สึกว่ามันสงบร่มเย็นแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งต่อกระแสดีๆให้กับคนรอบข้างคำหยาบนี่ไม่มีหลุดออกมาจากปากเราต้องพยายามสอนสอนผู้ด่าไม่ได้แต่ให้ตั้ง 2,000 นะเนี่ยเวลาเราจะไปทำบุญกับเขาเราก็จะนิ่งฟังเขาพอเขาจบเราก็บอกเหมือนดวงใจทุกอย่างเลยแม่ขออนุญาตถามรักแรกและรักเดียวของแม่แม่ไม่เคยมีความรักอีกเลยไม่เคยเลยรักคนยากมากครับจะตินู่นตินี่นู่นติทำไมนักหนาถ้าจะให้แบบว่าลองแบบว่าคบกันเล่นๆหรืออะไรแก้เหงาไปก่อนเนี้ยทำไม่เป็นค่ะขอต้อนรับแม่โยทัศวรรณแม่อีทดวงใจสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เป็นแข็งแรงมากๆเลยทั้งสองท่านใช่ยังแข็งแรงสุดๆใสสุขภาพเราเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวิตไหมแม่อีทเนี่ยเป็นคนที่นาฬิกาชีวิตเป็นคนที่ตรงเป๊ะ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 นี่เลยยังไงแม่ตื่นกี่โมงตื่นตีสี่ตีสี่นอนกี่โมงถามสินอนกี่โมงนอนสองทุ่มสองทุ่มหลับสองทุ่มหลับแสดงว่าวันนี้พี่มดดำพาแม่มาทอดก็จะบอกว่าแม่แม่มาเป็นแขกหนูเนี่ยแม่ไหวใช่ไหมไหวค่ะลูกบินไปจากเชียงใหม่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้พักนี้อยู่กรุงเทพยาวตั้งแต่โควิดไม่ได้กลับบ้านค่ะคือเอาง่ายๆชีวิตของแม่เนี่ยคนละแบบกันเลยนะฮะคนละแบบอันนี้เป็นแม่ที่เปรี้ยวอยู่กองไทยอันเนี้ยชีวิตของแม่คือตื่นตีสี่ใช่ค่ะหยุดกินอาหารทุกอย่างกี่โมงสี่โมงเย็นค่ะไม่มีอาหารเข้าท้องอีกแล้วหลังจากสี่โมงเย็นทานอะไรคะคุณแม่ก็ไม่เคี้ยวก็ทานน้ำเปล่าใช่ค่ะหรือว่าน้ำเต้าหู้แต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลคือทุกอย่างที่ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวหลังหกโมงเย็นไม่เคี้ยวค่ะคือแม่ถึงกันแข็งแรงอยู่ทุกวันเอาจริงนะอยู่ดีตีท้ายครัวบอกไปสัมภาษณ์แม่อีทฉันก็แล้วก็แบบลองไปสักพักไปฟังคอนเทนต์ปุ๊บแม่ก็บอกว่าชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นแม่ชีใช่ค่ะเขาไม่ได้อยากเป็นดาราเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอแม่ถูกต้องยังไงครับเขาไม่มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นดาราเลยค่ะความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยต้องการใส่ชุดขาวโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวใช่เป็นแม่ชีเลยเป็นแม่ชีโกนหัวเลยใช่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรคะแม่เอ๋มันมีความรู้สึกว่ามันสงบร่มเย็นพอจิตเราสงบร่มเย็นน่ะมันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งต่อกระแสดีๆให้กับคนรอบข้างใช่ไหมคะมันตรงข้ามกับเวลาที่เราโกรธโมโหเราไม่สามารถส่งต่อพลังดีๆให้ใครได้แต่ถ้าเราสงบร่มเย็นแล้วก็เจอใครเราก็แถมสะอาดด้วยค่ะสะอาดมากสะอาดโอ้ยไลฟ์สไตล์ของแม่อีทเหมาะชอบการที่เพื่อนสนิทอะเอ่ยปากว่าสะอาดงั้นแสดงว่าสะอาดจริงไม่ใช่เขาบอกว่าคือพี่โยแม่โยเคยบอกว่าอ๋อที่พวกเราระวังตัวโควิดอ่ะนั่นคือกิจวัตรที่เขาทำมาแต่เขาทำมานานแล้วค่ะทำแบบนี้เลยทำมานานมเนแล้วค่ะไอ้เอ็กตั้งเนี่ยจะไปจับจะไปโทรศัพท์แต่ก็มีโทรศัพท์ตู้ใช่ไหมจะไปหยิบจะไปอะไรเขาจะต้องมีแอลกอฮอล์มีสำลีชุบแอลกอฮอล์ชุบเดตตอนเช็ดทุกอย่างต้องเช็ดก่อนที่คนยุคโควิดทำกันน่ะนี่ทำมาตั้งดึกดำบรรพ์แล้วค่ะโอ้โหคือทำมาตลอดชีวิตทำมาตลอดชีวิตใช่อาบน้ำเสร็จแป๊บมีคนมาติ้งหน่องเดินออกไปคุยเขาสองสามคำกลับมาอาบใหม่แล้วค่ะบอกว่าทำไมอ่ะเพิ่งอาบไปก็ฝุ่นมันเยอะโอ้ยินอย่างแม่อิทแม่เขาบอกว่าแม้กระทั่งแฟนแม่สามีจะกลับมาจากบ้านถ้าไม่อาบน้ำก่อนก็โดนตัวไม่ได้ใช่ค่ะเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆนะคะสามีกลับจากทำงานรู้แหละว่าคิดถึงสามีก็จะเข้ามาหอมดิฉันก็บอกโอ้คุณผู้ชายขาดจมูกมันไปล้างหน้าก่อนได้ไหมคะแต่เวลาเนี้ยมันแต่งมา40ปีแล้วดิฉันนั่งหน้าโนคุณผู้ชายกลับมาคุณผู้ชายเดินเลยขึ้นข้างบนตอนนั้นน่ะเพื่อนๆน่ะสงสารสามีเขามากเลยค่ะสงสารบางรู้จะหอมเมียทีนึงก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายชำระร่างกายแทบจะอาบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครับซึ่งต้องยอมรับแม่อิฟไม่เคยมีแฟนจนถึงอายุเท่าไหร่คะตอนแต่งงานนั้นอายุ29แล้วค่ะ29ค่ะคือชีวิตเนี่ยชอบคิดแต่ว่าตัวเองจะเป็นแม่ชีใช่จะต้องถือพรหมจรรย์ใช่คิดอย่างนั้นมาตลอดนะ
คือจะเป็นเด็กๆคนอื่นก็เล่นตุ๊กตาตุ๊กตากันแม่จะเอาชุดสีเอาผ้าขาวมาห่มใช่แม่บอกว่าชอบเอาขันอลูมิเนียมเอาขันมาครอบอลูมิเนียมครอบหัวใช่ใช่เป็นดาราแล้วก็ดูเป็นหัวโล้นประกบจริงๆแล้วก็ชอบเอาผ้าขาวมาห่อตัวเอานุ่งขาวแล้วก็ขันครอบชอบอ่ะไม่ให้เห็นผมแล้วก็จะพูดเนิบๆเบาๆเย็นๆไม่เราแรกๆเรางงไหมแม่แม่โยงงไหมว่าแรกก็แบบอะไรเขาเป็นทำไมเขาเรียบร้อยมากอย่างนี้นะคำหยาบนี่ไม่มีหลุดออกมาจากปากเราต้องพยายามสอนสอนให้เขาด่าจ้างให้แม่ด่าจ้างให้แม่ด่าจะให้ตั้ง 2,000 นะแม่โยงเป็นคนจ้าง 2,000 สมัยก่อนคือเยอะมาก50ปีที่แล้วคิดดูว่าทองบาทเท่าไหร่แม่ตอนนั้นนะ50ปีที่แล้วใช่4บาทเอ๊ะ50เกิด4450ทอง450บาทโอ้โหจ้างแม่ 2,000 นะ 2,000 คือซื้อทองได้4บาทกว่าอยากฟังเขาด่าไงตอนนี้เสียดายแล้วยอมอ๋อไม่อินก็ไม่ยอมด้วยแต่ตอนนี้อุ๊ยไฟแลบเลยค่ะไม่มีใครจ้างจ้าอยากในชีวิตจริงๆแม่ไม่เคยคิดจะมีสามีไม่เคยคิดจะมีคู่ครองใช่ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตที่สันโดษมันมีความสุขแม่จะอยู่กับการใส่ชุดขาวเป็นแม่ชีคือเอาละเมื่อถึงเวลาจะโกนหัวให้หมดทำไมอยู่ดีเพื่อนๆเป็นคนจัดหาสามีให้ก็พวกเนี้ยทำให้แม่ใจแตกทำไมอ่ะไม่ต้องยกความดีความชอบว่าสามีเป็นคนดีเพื่อนๆก็เลยเชียร์เขาหลงรักดวงใจในบทของผู้กองชวีผ่องใช่ไหมละครเรื่องเมื่อก่อนยะลาแต่งไปทหารหญิงเนี่ยโอ้ยนางก็พร่ำเพ้อรักคนนี้แล้วเราก็เห็นเขาเป็นคนดีเนาะถึงแม้จะไม่ใช่สเปคอะเพราะว่าสเปคเขาจะต้องผิวขาวเกลี้ยงสะอาดสะอ้านใช่ตามนิสัยส่วนตัวใช่แต่นี่คนนั้นก็เหมือนบางทีก็เหมือนน้ำเหลืองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผลเป็นช้ำเป็นช้ำอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้ว่าไม่สะอาดนะเขาสะอาดแต่ผิวก็เป็นกระดำกระด่างอย่างนั้นเองแต่แก๊งของแม่โยก็สกรีนให้เรียบร้อยเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยแม่โยแต่แก๊งแม่คือแม่เปรี้ยวพวกแม่แต่ละคนอย่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวไปคนละอย่างใช่ไหมใช่ใช่แต่อย่างอรสาเนี่ยเขาก็เปรี้ยวแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ชาลิกาก็จะเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่ไม่เซ็กซี่อันนี้ออกไปทางนักเลงเป็นเท่ออกไปโยนเท่ออกทางนักเลงพร้อมลุยเวลาเพื่อนใช่เวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรเหรอบอกเดี๋ยวลุยให้ไม่ต้องบอกว่าโยอย่าไปยุ่งกับเขาบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเราโยก็ต้องวางเฉยไปสายเคียร์ที่ยินอย่างคนหนึ่งก็หุนหันจะไปแล้วจะไปแล้วร่างกายนางพร้อมปะทะอะค่ะนางก็จะไปอย่างนี้อยู่เลยเลยใจเย็นๆนะโยพอนางจับพวงมาลัยปุ๊บนางพร้อมปะทะแม่ต้องบอกโยมใจเย็นๆนะโยแม่เห็นกลุ่มแม่แล้วอะคิดถึงทุกวันนี้ดารารุ่นอื่นอะมันจะมีแบบมิตรภาพที่อยู่กันจนแก่จนเฒ่าขนาดนี้ป่ะยังไม่รู้เหมือนกันเพราะ50ปีเนาะแม่50ปีเนาะขอบคุณมาก50ปีแล้วค่ะเหนียวแน่นมากๆแม่เองเนี่ยแม่โยอย่างแม่อีทเนี่ยเป็นดาราได้เพราะยังไงฮะก็ไปบ้านพี่แต๋วนงรักรจนพานมีพี่สาวของเพื่อนน่ะชวนไปแล้วพี่แต๋วเห็นก็บอกเด็กคนนี้หน้าตาดีเขากำลังจะทำเมื่อก่อนเรียกหนังทีวีต้องขาดตัวน้องนางเอกก็หนูอยากเล่นไหมบอกว่าหนูก็เฉยๆเดี๋ยวหนูกลับไปถามพ่อกับแม่ก่อนเมื่อก่อนเป็นดาราต้องถามพ่อแม่ก่อนใช่ต้องถามพ่อแม่ก่อนแล้วก็พอกลับไปบ้านถามพ่อแม่ก็กลับมาบอกพี่แต๋วอีกบอกว่าพ่อบอกว่าแล้วแต่หนูถ้าแล้วแต่หนูงั้นพรุ่งนี้หนูมาถ่ายเลยพรุ่งนี้แม่ก็ไปถ่ายเลยง่ายๆแบบนี้เลยไม่เคยเรียนการแสดงง่ายเลยค่ะแล้วค่อยทำอะไรก็ทำเขาให้ร้องไห้ก็ร้องเขาให้หัวเราะก็หัวเราะแต่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เขาถ่ายก่อนกลับมันจะต้องมานั่งสมาธิสวดมนต์นี้เป็นเรื่องประจำใช่ใช่ค่ะยังตีสี่ที่ทุกวันนี้ตื่นมาก็ต้องสวดมนต์ใช่ค่ะก็จะต้องนั่งสมาธิแม้แต่ในรถการขับรถแม่ก็ทำสมาธินั่งขับรถใช่ก็ทำสมาธิได้รถติดก็ทำได้ในช่วงกลับรถติดก็ใช่ค่ะนั่งสมาธิใช่ค่ะแล้วก็อิติปิโสได้ก็วางมะขามทีละเม็ดให้เกิดอายุจริงปีนี้70ก็ต้องสวด71จบแม่ก็จะพอ10แม่ก็วางแว่นตาไว้ตรงนี้พออีก20แม่ก็
็วางกิฟต์ติดผมไว้ตรงนี้ให้มันไปมาใช่จะได้ไม่ลืมว่าท่องไปเท่าไหร่แล้วใช่เพราะเวลาครบอีพิโซดนี้แม่ก็1 2 3 4 5 10เขา10ก็ว่ายกแว่นตามาไว้ตรงนี้ทุกวันยังคิดว่าตัวเองเป็นแม่ชีอยู่เออมีความสุขแล้วเขาเป็นคนที่อธิษฐานอะไรหรือพูดกับพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระจริงๆเนี่ยโอ้เขาพูดได้ยาวแล้วก็เป็นสละสลวยเป็นถ้อยคำที่แบบว่าไม่รู้คิดออกมาได้ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทำบุญกับเขาเราก็จะนิ่งฟังเขาพอเขาจบเราก็บอกเหมือนดวงใจทุกอย่างเลยผู้นำบุญผู้นำบุญเราไม่สามารถพูดแบบเขาได้หัวหน้าเลยเราไม่สามารถพูดได้ดีเราไม่สามารถจริงๆถ้าให้เราพูดเองทุกใช่คำที่ออกมาคือใช่หมดเลยคือใช่หมดเลยถ้าเราพูดเองเรานึกคำเหล่านั้นไม่ออกแถมจะวกไปวนมาอย่างพวกหนูเนี่ยอย่างหนูคิดทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนขอเด่นขอดังขอรวยวันนี้มันได้หมดแล้วอะไรรวยนี่รวยอยู่แล้วไม่ใช่หรอขอเด่นขอดังขอรวยทุกวันนี้ขออะไรรู้ไหมขอให้มีงานทำจนวาลมสุดท้ายของชีวิตได้เลยขอให้ทำงานจนตายอ่ะได้อย่างใจนะได้อย่างใจถูกต้องค่ะขอให้ลูกสมปรารถนาจริงมดดำต้องได้สมปรารถนาอยู่แล้วเพราะว่ามดดำเป็นคนใจบุญครับเพราะนั้นกระแสบุญที่เราเจตนามันก็จะส่งกลับมาหาเราเป็นคนเก่งใช่ใช่แม่ก็ขอให้แม่ในวันหนึ่งโกรธให้น้อยอภัยให้มากให้ใจใสใจสบายนี่คือของคนถ้าสมมติอายุเราเกิน50 60ใช่เราจะต้องอธิษฐานว่า1ใช่โกรธให้น้อยอภัยให้มากอภัยให้มากค่ะให้ร่มเย็นเป็นสุขครับค่ะให้มีดวงตาเห็นธรรมโอ้โหแต่ตอนหลังเพิ่มอีกแล้วค่ะเพิ่มอะไรคะเพิ่มขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ให้ได้มีส่วนสืบทอดพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยามที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งทางโลกและทางธรรมโอ้โหแม่ก็จะแม่โยก็จะบอกว่าตามมือดวงใจดวงใจทุกอย่างเลยค่ะขนาดเขาเล่าให้เราฟังอ่ะเรายังได้ยินคำสละสลวยที่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญเออมันมีคำแบบมีดวงตาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมนึกภาพตามแล้วก็ใช่หมดแม่พาลูกเราขอพรพระเลยแม่พาลูกไปกราบเสด็จพ่อที่พระรูปทรงมาศาสดาที่ห้าแม่ก็บอกว่าลูกขออัญเชิญขอทูลเชิญดวงพระวิญญาณทิพย์กายทิพย์แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงลูกหันมามองตอนนั้นน้องนนท์ห้าขวบบอกไม่อยากรู้เนี่ยว่ามีแม่เป็นลิเกเก่าตายลูกชายนอนน้องนอนที่เจอพี่มดดำวันนั้นน่ะ5ขวบน้องลูกบอกแล้วก็พาไปวัดแขกแม่ก็อมนมัสสิวะอมนมัสสิวะพาไปวัดเล่งเนยีแม่ก็องค์วันนี้แปดมีหงนโมกงซีอิมพอร์ตสักลูกบอกเออแม่ก็ดีได้หมดเลยโอ้แม่ก็ดีนะเก่งจังสวดได้ทั้งไทยจีนฝรั่งนะเขาบอกชีวิตจริงๆตอนถ้าอยู่เชียงใหม่นี่คือห้องพระใหญ่กว่าห้องนอน24ชั่วโมงอ่ะอยู่ในห้องพักกี่ชั่วโมงใช่อยู่4ชั่วโมงก็อยู่ได้น้องนนท์เคยมาตามตอนน้องนนท์น่ากลัวบอกแม่นี่ลูกผัวรออยู่เนี่ยแม่มันทำอะไรอยู่ในห้องพระเนี่ยบอกนั่งสมาธิไหนแม่สอนหน่อยก็บอกว่าลูกกำหนดจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายนะครับน้องนนท์บอกอ๋อลุล่าแม่ต้องพูดศูนย์กลางกายก็ไข่สิครับถอนนอนเลยขึ้นมาข้างบนหน่อยลูกพี่ยืนคุยกับพี่มดเวลาเจอแม่ชีเดินกำสวนไปสวนมาเราก็จะว่าดวงใจรุ่นพี่มาละแซวแล้วต้องสวัสดีรุ่นพี่เขาซะมีความสุขยังไม่โยกเลยฮะไม่โยกที่คำถามนึงเรารู้สึกว่าพวกเราอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ยเห็นไม่โยกมาแต่แบบเราเกิดใช่แต่เราเปิดทีวีก็เจอแล้วเอาเรื่องจริงนะแต่จอยังไม่มีสีมั้ยใช่เอ้ยไม่มีสีแล้วเนาะขนาดนั้นไม่อีทก่อนไม่อีทจะขาวดำไม่อีทขาวดำอันนี้ขาวดำขาวดำช่อง4บางขุนพรหมค่ะเป็นขาวดำจริงๆตอนนั้นยังไม่มาเล่นละครเล่นหนังแม่โยเล่นหนังก่อนแล้วแม่อยู่ดีมันเข้าวงการเข้าวงการได้ไงอ่ะแม่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นใช่ไม่โยเหรอใช่ไม่โยมีพี่สาวเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วพี่เขยก็เป็นผู้กำกับดังวันดีคืนดีเป็นคนที่ทำหนังหมดเลยใช่แต่วันดีคืนดีเขาก็มองเราจังเลยแล้วก็มองอะไรวะมองเลยมองพิจารณาเราอะแล้วก็ไม่รู้วันแล้วก็อยู่ดิแม่สวยมากสวยอะน่าเก๋มากเห็นไหมอันนี้นางเอกเรื่องอะไรนางเอกอันนี้เรื่องจำไม่ได้ค่ะโอ้จะสวยอะแม่รู้ไหมฮะว่าเขาเล่นหนังมาทั้งหมดกี่เรื่องแล้วกี่เรื่องมดกี่เรื่องนะแม่ประมาณ200กว่าเรื่อง200กว่าเรื่องโอ้โหละครก็เกิน300แล้วแหละใช่เนาะเล่นมาแล้วทุกบทบาทเอางี้แล้วกัน
เห็นเขาบอกว่าทุกวันนี้แม่หยกเขาสามารถอยู่ด้วยกับลูกสาวใช่ค่ะยังมีความสุขโอ้มีความสุขมากอยู่กันสองคนแม่ลูกแบบว่าไม่ต้องมีคนอื่นไม่ต้องมีทุกอย่างอยู่ที่ใจเราแล้วก็สบายจะตายไปนึกจะทำไปกินอะไรก็ได้นึกจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีหรอกเพราะคนนั้นเขาไปสวรรค์แล้วแม่ขออนุญาตถามได้เลยค่ะได้เลยค่ะรักแรกและรักเดียวของแม่ใช่รักแรกและรักเดียวในชีวิตรักเดียวจริงแล้วก็รักสุดท้ายอย่างที่พี่กิ๊กแม่อีพูดใช่เขาไปแล้วไปแล้วหลังจากนั้นปุ๊บแม่ไม่เคยมีความรักอีกเลยไม่เคยเลยแต่อย่างแม่เนี่ยแม่ผู้หญิงเปรี้ยวเป็นผู้หญิงที่แบบว่าใช่แม่ก็ถือเป็นนางเอกทำไมรู้สึกว่าเรามีรักเดียวในชีวิตพอแล้วเอาพื้นฐานของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รักคนยากมากครับจะตินู่นตินี่นู่นติทำไมนักหนาตินู่นตินี่ตลอดแล้วก็แบบว่าถ้าจะให้แบบว่าลองแบบว่าคบกันเล่นๆหรืออะไรแกล้งเหงาไปก่อนเนี้ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วก็จะมาให้แบบอุ๊ยจี้จ้าโดยที่ใจไม่ได้มีอะไรเนี่ยรำคาญมากก็จะไม่สนใจเรื่องอย่างนี้เลยแล้วพอมีรักรู้ว่าถ้าเป็นถ้ารักใครเนี่ยก็จะให้หมดใจเลยก็จะเป็นคนอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่เอาเงี้ย uh-huh. ชอบสะสมธนบัตรมากกว่าเก็บเงินชอบทำงานแล้วก็อยากมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเวลาไปห้างด้วยกันนะบัตรนาวเนี่ยแม่กด ATM ทีสองหมื่นแล้วคุณโยก็ไปกดด้วยก็ต่างคนก็ต่างกดคนละตู้พอเดินไปอีก2ล้านคุณโยดูแต่ตั้งมายืมหน่อยสิบอกอะไรเลยโยก็โยเพิ่งกด ATM เมื่อกี้หมดแล้วอะไรหมดแล้วได้ยังไงกดเท่าไหร่กดมา200ไม่โยกดเหมือนจ่ายค่าน้ำอ่ะไม่โยยินคติไงเนาะแม่กดเยอะใช้เยอะพี่โยกดเอาแค่พอใช้นี่คือเคล็ดลับเศรษฐีหรือไม่พอใช้ก็ยืมเพื่อนก่อนแล้วไม่ได้ยืมไหมแต่สมัยน้อยไปแม่ไม่แต่ดูกลุ่มเขาสิมีพิสมัยอย่างเงี้ยมีนี่เลข8เหรอฮะใช่ค่ะ80แก่กว่ารอบนึงความสุขคือการอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะเขาอยู่กันคือเขาจะมีเวรซึ่งกันแล้วก็วันนี้ใครว่างก็จะมาอยู่ด้วยกันใช่จะไม่มีการอยู่คนเดียวนัดกันไปไหนก็นัดกันมีคอนเสิร์ตไปทำงานกลับเสร็จกลับมาก็โทรหาเพื่อนแล้วว่าเสร็จแล้วมีชื่อแก๊งไหมคะไม่โยฮะมีสิค่ะชื่อแก๊งชื่ออะไรครับอ่าบอกสิแก๊งนางไม่ใช่ที่แรกที่แรกที่แรกตอนแรกน่ะแม่เห็นนะลูกๆเขามีแก๊งนางฟ้าแม่ก็อยากจะแจมกับลูกๆแม่ก็บอกว่านี่คือแก๊งของแม่นางฟ้าก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเจอที่สนามบินเชียงใหม่ไม่ได้แก๊งคุณดวงใจนี่ต้องเรียกว่าแก๊งนางพญาจบยังจบยังไม่จบค่ะแม่ก็ขอบคุณค่ะแก๊งนางพญาแก๊งนางพญาภายใน24ชั่วโมงอะใครว่างต้องมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะอ๋อมีแม่จิ๋มมีคนเนาะแม่จิ๋มใช่มีแม่จิ๋มแม่จิ๋มใช่มีแม่จิ๋มแม่ก้อยแม่ติ๋วธาริกาใช่แม่ก้อยไงคะเป็นครูในนักการเขาเป็นทุกแก๊งคือจะต้องมีกลุ่มจะต้องไปเที่ยวด้วยกันใช่ค่ะต้องกินข้าวด้วยกันอาทิตย์ละกี่ครั้งใช่ก็แล้วแต่ใครว่างก็มาจองมันไม่เหมือนเป็นกฎนะแต่มันปฏิบัติกันมาอย่างนี้มันเป็นโดยอัตโนมัติใช่ค่ะเมื่อวันก่อนก็เพิ่งไปดีโอสยามกันมาใช่ไปซื้อมะม่วงดองก็ยังดีเดินซื้อมะม่วงดอง